ามมาตรฐานของโควิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ามาซ้ำเติมอะไรกันยังไงนะครับครูวันเอามาหยอกเล่นๆก็คือไม่ว่าโรงเรียนไหนหนีไม่พ้นสักรายโรงเรียนน้องสาวของครูอ้วนน้องสาวครูอ้วนคุณครูนะครับนะพี่สาวครูอ้วนเหมือนกันก็เป็นแต่เป็นชั้นไหนติดชั้นไหนปิดชั้นนั้นเขาไม่ได้ปิดทั้งโรงเรียนนะเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าความร้ายแรงเนี่ยเรารับมือกับมันได้แต่อัตราการติดเชื้อเรารับมือไม่ได้มันติดง่ายนะครับติดแล้วคนที่ติดไม่ออกอาการสามารถแพร่กระจายเชื้อต่อกันไปได้แต่ถ้าเราประมาทเราไม่ได้มาระวังความรุนแรงของโรคก็อาจจะมีได้ตลอดเวลาแล้วเสียการเสียงานนะฮะโรงเรียนเราเงียบกริบนะครับครูแต่ละท่านที่ใกล้ชิดกับที่มีโอกาสเสี่ยงสูงกักตัวหมดการงานเนี่ยเป็นอันทำนะครับนะนี่คือผลกระทบของโควิดซึ่งเราต้องระมัดระวังเนาะก็ไม่มีใครรอดนะครับนะมันเป็นธรรมดาของทุกโรงเรียนนะมีใครชื่ออะไรนะชื่อมาริสามั้งสี่ทับอะไรเนี่ยครูขออภัยจำเพราะไม่ได้แต่ขยันมาเรียนออนไลน์นะครับครูคะน้องหนูก็ไปโรงเรียนค่ะอนุบาลเชียงใหม่ค่ะติดเยอะเลยค่ะบอกแล้วเนาะก็อนุบาลเชียงใหม่นี่ก็พอๆกับเรานั่นแหละนะครับมาเป็นขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเขาแย่กว่าเราอีกคือสนงสนามไม่มีนะครับมีแต่ทางเดินอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเดินชนกันก็ไม่ให้มันติดได้ยังไงเพราะว่าเขาหนีกันไม่พ้นเขาต้องคลุกคลีกันเขาต้องใกล้ชิดกันอย่างเรานี่ก็อยู่ในช่วงทดลองเปิดเนาะแต่ก็ยังไม่พ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องรักษามาตรการดำเนินการตามมาตรการอย่างของพวกเรานี่เดี๋ยววันจันทร์ที่28เนาะนะครับวันจันทร์ที่28เราไปมาเจอกันพี่ๆป.6ก็จะกลับมาพร้อมกับเราวันจันทร์ที่28กักตัว2อาทิตย์นะครับทุกคนต้องดูอาการ2อาทิตย์ส่วนน้องป.3วันจันทร์หน้ายังมาตามปกติตามตารางนะก็ใช้หลักการเดียวกันชั้นไหนเสี่ยงสูงก็ปิดชั้นนั้นนะครับไม่เป็นปัญหานะครับเพียงแต่ว่าการติดโควิดณปัจจุบันเนี้ยจริงๆไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับนะถ้าครอบครัวเราพ่อแม่เราตัวเราติดเชื้อต้องรีบแจ้งรีบรายงานนะครับพ่อหลวงอสม.แจ้งโรงเรียนแจ้งครูประจำชั้นจะได้แนะนำกันแต่ใครไม่แจ้งเนี่ยติมีความผิดตามกฎหมายนะครับมันเป็นกฎหมายเขาเรียกไงกฎของกฎหมายของว่าด้วยเรื่องโรคระบาดร้ายแรงเนาะทำให้เป็นภัยกับผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นอย่าอายนะครับถ้าติดโควิดรู้ตัวว่าติดนี่รีบบอกเลยนะครับไม่มีใครว่าใครมันเป็นเรื่องของโรคนะครับไม่มีใครอยากเป็นแล้วมีใครไม่มีใครอยากได้ด้วยเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆเนาะดูแลตัวเองนะครับนะดูแลตัวเองบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ดูแลตัวเองแล้วระมัดระวังด้วยนะครับเด็กๆส่วนใหญ่ก็ติดจากผู้ปกครองเด็กๆไม่ไปไหนหรอกนะครับนะแต่เห็นว่าอย่างเมื่อวานพวกครูประชุมกันเนาะก็เห็นมีครูประจำชั้นพี่ๆป.6บางท่านก็แจ้งนะว่าโรงเรียนทางเรียนก็สำรวจเหมือนกันสอบถามไปว่ามีเด็กๆคนไหนได้รับเชื้อไหมติดโควิดไหมยังไงก็มีรายงานเข้ามาเหมือนกันเห็นไหมครับว่าทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมดนะครับนะไม่มีใครจะแค่จะหลีกเลี่ยงค่อนข้างยาก
มีโอกาสเป็นเหมือนกันหมดแล้วเป็นเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดนะครับก็จะได้แนะนำวิธีรักษาอยู่บ้านนะไม่ต้องมาเรียนนะ14วันนะค่อยกลับมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณครูจำชั้นก็จะได้รับทราบด้วยไม่ใช่แอบมาบ่เป็นยังไงนะเมื่อยก็ยังบอกว่าบ่เป็นยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็อันตรายกับเพื่อนๆกับคุณครูจำชั้นเนาะไปละเหมือนไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวเนาะมันมีผลกระทบกับเราทุกวันก็ในเรื่องของการเปิดเรียนก็เน้นย้ำเนาะเด็กๆก็เตรียมให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมชุดตรวจ ATK ไว้นะครับนะถ้าจริงๆแล้วโดยหลักการที่ทางเรียนคุยไว้คือเป็นชุดน้ำลายก็ได้เนาะนะครับหรือชุดก้านแยงจมูกก็ได้นะครับถ้านักเรียนสามารถอดทนทำได้หรือจะเตรียมชุดน้ำลายก็ได้นะครับชุดน้ำลายก็เตรียมไว้ช่วงสัปดาห์แรกนี่โรงเรียนมีบริการให้นะครับหรือเดี๋ยวค่อยฟังครูประจำชั้นนะครับแจ้งว่าจอร์ดลงชื่อหรือยังลูกจอร์ดอยู่หน้าจอเปล่าจอดหนูลงชื่อหรือยังหนูช่วยลงชื่อเข้าชั้นเรียนแล้วก็ช่วยยกมือด้วยเลยครับอืมอ๋อที่หนูไม่มีรูปมือนะใช่ไหมอ๋อขอโทษโอเคโอเคขอโทษทีครับอ่ะก็ให้เด็กๆเตรียมการไว้เนาะนะครับก็อีกสัปดาห์หนึ่งนะเราเจอกันนะครับให้รอให้สอบถามครูจำชั้นก็ได้นะครับถ้าไม่แน่ใจข้อมูลตรงไหนจะต้องตรวจเมื่อไหร่ยังไงต้องส่งผลยังไงอะไรนี่นะครับนะเดี๋ยวรอฟังครูจำชั้นแจ้งเข้าไปในกลุ่มนะครับเรื่องเดี๋ยวนะเรื่องการเปิดปิดเรียนเรื่องเนื้อหาในวันนี้นะครับนะกูจะเข้าเนื้อหาแล้วเนาะเรื่องเนื้อหาในวันนี้เดือนนี้จะเป็นเรื่องของอาชีพในฝันนะครับชื่อหน่วยการเรียนนะครับอาชีพในฝันเป็นเนื้อหาง่ายๆเบาๆสบายๆนะครับไม่รู้จักความหมายรู้จักความสำคัญรู้จักหน้าที่ของอาชีพแต่ละอาชีพประเภทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับอาชีพที่สนใจอะไรประมาณนี้นะครับใบงานก็ไม่ยากเนาะใบงานง่ายๆใบงานให้ทำตามที่ครูอ้วนสั่งประจำชั่วโมงนะครับอย่าเพิ่งรีบทำก่อนเห็นว่ามันง่ายด้วยง่ายเงี้ยนะครับนะก็รีบทำมาซะมาตอนเช้าวันกันห้องอะไรห้องสี่บ้างนะครับกำลังจะอ้าปากถามผมทำเสร็จหมดแล้วครับว่านี่เรื่องจริงนะก็ปลื้มเอานะก็ไปซะแล้วอะไรนะครับนะไม่ทันละนะครับก็ให้ทำใบงานประจำชั่วโมงเนาะนะครับมันไม่ยากก็จริงแล้วเดี๋ยวถ้าเวลาที่เหลือชั่วโมงไม่เหลือแล้วแต่ใบงานเหลือก็ค่อยทำรวบอันนี้อ้วนวางแนวไว้ลักษณะนี้นะครับนะเพราะมันไม่ยากเลยนะเขียนไม่กี่ตัวก็วันนี้เดี๋ยวครูจะเรียนเนื้อหาเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็อาชีพแต่ละอาชีพว่ามีหน้าที่อย่างไรเราจะเรียนกัน3หัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวครูขอเวลาเปิดฝากแป๊บนึงนะครับจะให้เด็กๆได้ฟังคลิปวิดีโอก่อนนะครับฟังคลิปวิดีโอก่อนเกี่ยวกับเรื่องของความหมายและความสำคัญของอาชีพเวลาเปิดฝาต้องมี
ลาเสียงจะต้องคลิกต้นนู่นต้นนี่นั่นเนาะขออภัยคนแก่นะครับคือว่าอาจจะไม่คล่องไม่อะไรก็อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่เด็กๆเห็นหน้าจออย่างหรอกเห็นหน้าจออย่างครับครับเด็กๆเห็นหน้าจออย่างครับเออนะตอบเวลาครูอ้วนถามตอบหน่อยนะครูอ้วนเรียกว่าครูอ้วนพูดคนเดียวนะนะครับหรือว่าบางคนหลับไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูวีนัทในวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเด็กๆได้ยินเสียงชัดไหมลูกมีเสียงไหมวิดีโอมีเสียงไหมชัดค่ะมีเนาะโอเคครับเวลาหนูจะพูดนะลูกคนอื่นๆด้วยนะครับกดไมค์ก่อนแล้วก็ค่อยพูดอย่าเพิ่งรีบพูดนะลูกนะเสียงมันจะขาดหายนะครับจังหวะมือกับปากเราอาจจะไม่สัมพันธ์กันนะครับนะกดเปิดไมค์แล้วค่อยเริ่มพูดนะลูกฟังต่อวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของความหมายและความสำคัญของอาชีพค่ะความหมายและความสำคัญของอาชีพนะคะอาชีพเนี่ยก็หมายถึงงานที่เราทำแล้วเกิดรายได้นะคะรายได้นั้นจะอยู่ในลักษณะของค่าจ้างหรือว่าค่าตอบแทนหรือว่าผลกำไรก็ได้นะคะแต่จะเป็นรายรับของเรานั่นเองที่นักเรียนเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือได้รับในรูปของเงินนั่นเองนะคะเด็กๆแคปหน้าจอไว้ลูกแคปหน้าจอไว้ถ่ายหน้าจอไว้เดี๋ยวเด็กๆจะต้องเอาข้อความตัวนี้ไปตอบคำถามในใบงานใบที่1 นะครับวันนี้ครูอ้วนจะสั่ง2ใบงานเนาะนะครับนะสองใบงานให้เด็กๆทำใบงานใบที่1และใบที่2นะครับนะใบอื่นก็ค่อยทำในชั่วโมงอื่นค่อยทำวันศุกร์หน้าเนาะวันศุกร์หน้าส่วนเดี๋ยวตารางเรียนวันจันทร์ที่18จะเป็นยังไงจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือครูต้องสอนวิชาไหนชั่วโมงไหนยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวทางฝ่ายวิชาการสายชั้นก็จะแจ้งอีกทีเนาะกูวันนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดแคปยังลูกถ่ายยังแคปไว้ยังแคปแล้วค่ะครับแล้วแคปแล้วเนาะถ่ายแล้วเนาะโอเคเองนะคะคุณครูให้นักเรียนลองบอกอาชีพที่นักเรียนรู้จักนะคะปรากฏว่านักเรียนก็บอกกันมาได้เลยทีเดียวนะคะวันนี้คุณครูก็รวบรวมมานะคะบางส่วนมาสรุปให้นักเรียนได้เรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะอาชีพที่เรียนบอกคุณครูมานะคะก็มีตำรวจชาวนาหมอครอบครัวพยาบาลนักดับเพลิงครูนักแสดงเซลทนายความนะคะหรือว่าจะเป็นรปภ.นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาชีพชาวประมงวิศวกรช่างไฟฟ้ายูทูบเบอร์นักเรียนรู้จักยูทูบเบอร์กันหรือเปล่าคะนะคะตอนนี้เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็มีรายได้ดีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาชีพแม่ค้านะคะนักข่าวนักบินนักดนตรีนักธุรกิจบุรุษไปรษณีย์นะคะหรือว่าอาชีพช่างภาพนั่นเองนะคะมีหลายๆอาชีพเลยที่ตอนคุณครูเด็กๆคุณครูไม่รู้จักนะคะแต่เนื่องจากปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีนะคะมีช่องทางที่ให้นักเรียนสามารถที่จะได้เรียนรู้ได้หลายช่องทางนักเรียนก็เลยมีโอกาสได้เห็นอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนตัวเองใช่ไหมคะว่าโตขึ้นนักเรียนอยากจะทำอะไรเพื่อที่จะได้เลือกศึกษาให้เหมาะกับอาชีพที่เราอยากจะเป็นนั่นเองนะคะซึ่งทุกอาชีพที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะมีความสำคัญแตกต่างกันไปนะคะความสำคัญของอาชีพนั้นเราสามารถจำแนกแบ่งได้
3กรณีนะคะนักเรียนอันแรกเลยก็คือความสำคัญต่อตนเองนั่นเองนะคะอาชีพที่ต่างสำคัญต่อตัวเราอย่างไรนั่นก็คือทำให้เรามีรายได้มาในชีวิตนั่นรายได้เหล่านี้นะคะเราก็เอาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเช่นเป็นค่าอาหารของเราค่ายารักษาโรคเวลาที่เราจะต้องไปพบคุณหมอนะคะค่าเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะฉะนั้นอาชีพก็ทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นนั่นเองนอกจากนี้ค่ะอาชีพก็ยังมีความสำคัญต่อครอบครัวของเรานั่นเองนะคะสำคัญต่อครอบครัวของเราอย่างไรก็คือเพื่อให้ครอบครัวของเรานั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะรายได้ที่เราได้มาเนี่ยก็มาใช้เป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในบ้านนั่นเองถ้าเกิดว่าครอบครัวของเรามีรายได้มากมีคนทำอาชีพที่มีรายได้หลายๆคนเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นใช่ไหมคะนักเรียนอยากทานอาหารที่ดีก็ได้ทานอาจจะอยากไปเที่ยวก็ได้ไปหรือว่ามีความจำเป็นต้องใช้จ่ายอะไรในครอบครัวเราก็จะมีเงินสำรองที่จะใช้หรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเจ็บป่วยเราก็สามารถที่จะให้การดูแลรักษาได้นั่นเองนะคะความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติค่ะนักเรียนอาชีพนะคะสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไรนะคะเวลาที่เรามีรายได้เข้ามาเนี่ยเรามีการใช้จ่ายเงินซื้อข้าวของต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะนักเรียนจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศของเรานั้นมีการขับเคลื่อนนะคะมีคนจับจ่ายใช้สอยซื้อของแล้วก็มีการจ่ายภาษีนั่นเองซึ่งภาษีเหล่านี้นะคะก็จะเป็นงบประมาณในการไปสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในประเทศของเราเช่นถนนอาคารสำนักงานต่างๆถ้าเกิดว่าประเทศของเรามีคนที่มีรายได้น้อยมากๆหรือว่าไม่มีการจับจ่ายใช้สอยเลยเนี่ยเราก็จะมีเงินหมุนเวียนน้อยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาประเทศของเรายากมากขึ้นนะคะแต่แม้ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรนะคะนักเรียนสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือเราจะต้องประกอบอาชีพของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะไม่คดโกงไม่หลอกลวงไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะผู้ใดประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่ตนเองทำอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะคะเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนทราบความสำคัญของอาชีพต่อต้นเดี๋ยวคุณวันขอย้ำนิดนึงนะครับอธิบายทบทวนเนาะเรื่องอาชีพหมายถึงอะไรอาชีพหมายถึงอะไรครับเด็กๆเรียนจบแล้วจะเกิดอะไรมีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวทำอะไรก็ได้แต่ในลักษณะทำประจำแล้วมีค่าตอบแทนมีคือทำได้หมดแต่ต้องทำประจำนะไม่ใช่ทำวันสองวันเลิกเนี่ยไม่ได้ว่าอาชีพนะครับทำเป็นประจำเช่นคุณครูคุณหมออะไรนะข้าราชการหรือไปเป็นลูกจ้างโรงงานอย่างเงี้ยหรือพ่อค้าแม่ค้าคำว่าผลกำไรก็หมายถึงพ่อค้าแม่ค้าจะเน้นไปในเชิงธุรกิจค้าขายไปซื้อเข้ามาร้อยหนึ่งเอามาขายต่อ150อีก50บาทเรียกว่ากำไรเอามาใช้จ่ายหมุนเวียนซื้อของซื้อสิ่งของมาขายต่อเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นในชีวิตประจำวันของพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละทีนี้ความสำคัญของอาชีพมีทั้งหมดกี่ด้านมีทั้งหมดกี่ด้านมีทั้งหมดกี่ด้านครับช่วยกันตอบเร็วๆมีทั้งหมดกี่ด้าน
หรือว่าฝั่งเรือมึนมีกี่ด้านดำอาชีพความสำคัญของอาชีพช่วยกันตอบเองหรือว่าปิดไมค์เนี่ยมีกี่ด้านดำเอาหลักมันไปหมดแล้วหลักมันไปหมดแล้วนัทธนิชายกมือค้างไว้เรื่อยๆลูกยกมือค้างไว้ไว้แต่ความสำคัญของอาชีพมีกี่ด้านเร็วๆหรือจะให้ถามเป็นอาชีพปัจจัยน้าแฉมแบมครับความสำคัญของอาชีพมีกี่ด้านไม่ว่าหลับไปแล้วมีกี่ด้านครับครับจะให้หูฟังหรือมึนๆช่วงบ่ายแหมกระอากาศกำลังดีกำลังได้ที่ที่กำลังร้องได้ที่ขอโทษนะครับผมเมื่อกี้ผมไปข้างล่างมาครับอ๋อโอ้เราตัวไปอ่าใครจะตอบใครจะตอบใครจะตอบอาชีพมีความสำคัญต่อด้านไหนบ้างต่อใครบ้างต่อใครบ้างอ่ะตอบมาคำเดียวไม่ได้ให้ตอบยาวแล้วอ่ะเปิดให้ก็ได้อ่ะแล้วก็ช่วยกันตอบแล้วไหมอันหนึ่งสำคัญต่อตัวเองสำคัญต่อตัวเองเออนะต่อตัวเองนะทำให้ตัวเองมีเงินมีทองใช้จับจ่ายใช้สอยซื้อหนุนซื้อนี่ซื้อขนมซื้อใจซีนะขนมโหระพายารักษาโรคอะไรก็ว่าไปซื้อรถซื้อบ้านได้เลยเพราะเราหามาเองนี่ใช่ไหมแต่เราก็ต้องสะสมไว้บ้านหลังเป็นแสนเป็นล้านซื้อมอเตอร์ไซค์คันหมื่นรถยนต์คันเป็นแสนเราก็สะสมเงินไว้หรือก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพให้กู้นี่นะเราก็มีหลักประกันว่าเราทำอาชีพอะไรเราก็ไปขอยืมมาก่อนสมมติ500,000เอามาซื้อรถแล้วทำสัญญากันว่าจะผ่อนจ่ายเดือนละกี่พันกี่หมื่นก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเขาได้กำไรจากดอกเบี้ยเราไงยืม500,000รวมแล้วจ่ายเบ็ดเสร็จแล้ว600,000ในการเงี้ยนะเขาก็ได้กำไร100,000เลยสมมติเฉยๆนะครับเนาะก็เอาซื้อบ้านซื้อรถซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่อำนวยความสะดวกกับตัวเองต่อตัวเองแล้วขยันไปเรื่อยๆมีความสุขต่อไปความสุขของครอบครัวค่ะครับต่อครัวใจมากเลยครับตัดต่อครัวก็คือเมื่อตัวเองมีรายได้ก็สามารถเผื่อแผ่จุนเจือให้สามีให้ภรรยาให้คุณพ่อคุณแม่เอาหรือใครมีครอบครัวมีลูกเต้าก็สามารถที่จะจุนเจือสามารถที่จะแบ่งเงินได้ให้กับลูกๆเวลาลูกๆอยากจะกินขนมจ่ายค่าขนมค่าน้ำค่าไฟอยู่ด้วยกันใช่ไหมสองสามีภรรยาทำงานต่างๆงานก็ได้เงินก็มาช่วยกันในครัวอย่างนี้เป็นต้นไปเที่ยวไปกินอาหารด้วยกันซื้อบ้านซื้อรถช่วยกันซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายค่าเทอมลูกๆเนี่ยเห็นไหมเสื้อผ้าอีกล่ะต้องใช้ชุดเรียนเนี่ยลูกเปิดเทอมต้องใช้ชุดนักเรียนแล้วชุดพละชุดพื้นเมืองก็มาจากรายได้ของคุณพ่อคุณแม่ของเราเมื่อตัวเองมีรายได้แล้วจุนเจือครอบครัวแล้วต่อไปมีความสำคัญอะไรต่อไปต่อสังคมและประเทศค่ะสังคมต่อสังคมและประเทศครับขอบใจมากสังคมและประเทศชาติคือสมัยไหนก็เวลาเราได้เงินมาแม้แต่ตัวเองยังต้องไปจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมเขาขาย
ไปอุดหนุนแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าทำอะไรได้ละละไปซื้ออาหารไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายเครื่องไฟฟ้าก็ได้กำไรละไหมไหมทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปซื้อเสื้อผ้าพอคนพ่อค้าแม่ค้าก็ได้รายได้เงินได้กำไรซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเที่ยวบริษัทท่องเที่ยวหรือตัวถอยที่ก็ได้เงินจากเราเวลาไปซื้อขนมซื้อของฝากอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เศรษฐกิจเปลี่ยนเนาะแต่ที่สำคัญแต่อย่างนั้นลูกหลานตั้งไปเซเว่นไหมนะเซเว่นก็มีรายได้นี่คือมีผลกับสภาพเศรษฐกิจของเราตัวเราทำให้ดีขึ้นทำให้มีเงินเวียนแล้วแม่พ่อรัฐบาลหลวงก็ยังขอแบ่งเงินรายได้จากคนที่มีเงินเดือนมีรายได้หลากหลายขอแบ่งเอาไปรวมกันแล้วเพื่อจะเอามาเป็นงบประมาณในการสร้างถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาให้เราได้สัญจรไปมาได้ใช้กินได้ใช้ไหลนะครับที่เขาจะสร้างก็มีหน่วยงานที่หลักแล้วก็ขอประมาณจากหลวงว่าเราจะสร้างจากตรงนี้ถึงตรงนี้ขยายเส้นทางให้รถวิ่งได้สะดวกขึ้นนะขอเงินภาษีนั่นเองเรียกว่าเงินภาษีนะครับที่เราแบ่งให้หลวงเรียกว่าภาษีสิก็เอามาพัฒนาด้านนี้แหละดูประเทศที่จะแข่งแบงค์ขึ้นมาเองได้นะก็ให้มันเกิดการดันเวียนจากคนในประเทศนี่แหละครับไม่ใช่อยากจะพิมพ์แบงค์มาใช้อะไรก็ไม่ใช่อะไรไม่งั้นจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของว่าทำไมคนเราต้องทำงานทำงานเราต้องมีอาชีพเพื่อจะเอามาพัฒนาสังคมในประเทศของเราเองครับนะเดี๋ยวคุณขอจังหวะเนาะเดี๋ยวเราจะไปเรียนดูอาชีพต่างๆว่ามีหน้าที่อะไรความเข้าใจกับอาชีพต่างๆเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพเฉยที่ครูจะเอามาเรียนได้เลยเนาะอย่างเช่นคุณหมออะไรมีอาชีพอะไรมีหน้าที่อะไรครับแต่ละอาชีพมีหน้าที่อะไรมีอะไรอะไรคุณหมอมีอะไรบ้างรักษาคนป่วยพยาบาลล่ะดูแลคนป่วยที่ช่วยคุณหมอค่ะดูแลคนไข้นะเกษตรกรชาวนาทำอะไรไปครับทำอะไรทำอะไรค่ะอันไหนที่กินยากได้อันไหนที่เลี้ยงได้นะเป็นอาหารของคนได้ทำหมดครับนะตั้ง
งแต่ผักผลไม้ยันยันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูหมูเลี้ยงเป็ดไก่อะไรต่างๆที่เอาไว้ไว้เลี้ยงคนนะครับคนที่มีหน้าที่ทำหน้าที่พวกนี้มีเลี้ยงเลี้ยงเสียเสียโอ้โหนะครับไม่ทำงานทำงานละรีเซ็ปชันชันภาษาเศรษฐีว่ารีเซ็ปชันชันเราดีอยู่แล้วเราในการพูดที่มาใช้บริการในองค์กรค่ะให้บริการที่จะทำงานที่ไหนนะจะทำงานที่ไหนถ้าเรียกแนะนำสนามบินเก่งๆโรงแรมหรือสนามบินสนามบินนี่บริการที่ไหนในช่องขายตัวเนาะใช่ไหมเขาเรียกภาคพื้นดินกับบริการที่ไหนในเครื่องคือต่อเก่งมากบริการบนเครื่องบินเรียกว่าอะไรต้องการภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร Air Hostess เยี่ยม Air Hostess นะครับแล้วถ้าผู้ชายอะไรล่ะผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เขาเรียกว่าสจวดเด็ดนะสจวดสจวดนะเขาอีกภาษาไทยเขาเรียกสจวดสจวดนะครับแต่ภาษาอังกฤษพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะสองเพศนั่นก็คือเพศชายไปกับเพศหญิงนะครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเอาไว้แบกน้ำของหนักยกกระเป๋าหนักบริการจี้ต้องใช้แรงงานหน่อยเขาเรียกแอร์โอ้โหเด็กๆเนาะแอบๆอ้วนๆจะสำเนียงจะไม่ได้แอบเอสเตสเอาภาษาไทยก็ได้นะแอบเอสเตสภาษาถ้าเป็นผู้ชายเรียกสั้นว่าสจวดนะครับสจวดแต่ภาษาอังกฤษจริงๆหัวมันอยากจะเรียกผิดก็ได้นะสจวดเด็กๆเขาเรียกต่อไปจริงๆแล้วจะกลายเป็นว่าภาษาอังกฤษแท้นะครับต่อไปแม่งแอบขำต่างๆนี่อะไรจ๊ะรักษาความปลอดภัยของผู้คนอะไรอะไรค่ะเขาวนหัวเรื่องโดนจับจับเลยนะจับจับแม่แต่นี่ที่ปกป้องประเทศจ๊ะใช่ไหมก็ปกป้องความสิทธิ์ต่างๆดูแลความมั่นคงดูแลจริงเลยแต่ความเป็นเนี่ยตำรวจวันตำรวจมีอะไรอย่างจับโดนหลายผู้ที่ทำผิดกฎหมายครับจับคนร้ายนะครับดูแลความสงบทั่วไปใช่ไหมครูต้องบอกว่าเนี่ยครูเราเอาอะไรครูไม่ได้อะไรสอนซื้อความรู้เก่งครับสอนซื้อนะครับครูง่ายๆมาธุรกิจอ่ะมาธุรกิจผู้ประกอบการของบริษัทในเชิงประเภทต่างๆบริการบริษัทนะครับเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเกือบๆที่บ้านที่เขาเรียกอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับธนาคารก็ใช่ใช่ธนาคารถ้าเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับโอกาสได้หรอกท่านผู้ประกอบการดีค่ะค่ะดีนะรออะไรพ่อครัวแม่ครัวทำอะไรกี่ปีไปทำอะไรเป็นผู้รับผิดชอบงานทางอาหารมาหาที่ผมคิดนะครับง่ายๆเนาะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นแค่ตัวอย่างแค่อาชีพในเรื่องนี้เป็นพันเป็นหมื่นอย่างที่อยู่เขายกตัวอย่างเล็กๆโอ้โหนี่เนาะยูทูบเบอร์มีอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้ลงยุคตัวอย่างจริงอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างจริงได้ไหมนึกออกไหมได้นะคะ
าชีพที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีใหม่ๆๆทำไปด้วยทำไปด้วยเป็นเ
ภาคที่3มีเงินเดือนไหมมีเงินเดือนเดือนไหมมีค่ะใส่เครื่องหมายเลยภาคที่4ภาคที่4คุณกำลังทำอะไรครับกำลังทำอะไรเลยตอนนี้เงินเดือนพอหนูรู้มีเงินเดือนคุณแม่ที่เพื่อนเป็นมีเงินเดือนไหมมีหลายบ้านมีอาไปกินได้กินข้าวใจเราว่ามีบางคนบอกหนูมีได้เงินเดือนเยอะพอไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพนะครับเป็นสัญชาติใหญ่เป็นความผันความสัมพันธ์ทางธรรมชาติเนาะไม่มีเงินเดือนนะครับบอกแม่ได้ก็จะต่ออะไรแล้วเจ้าเวลวิววันไม่ใส่กระบะบ้านอะไรลูกต้องไปที่แม่ทำอะไรนี่นักเรียนเขาทำได้ได้ต้องมาเดินเล่นได้ค่าตอบแทนไหมเนี่ยไม่ใส่กระบะบ้านเลยอีกเยอะมากมากเลยครับสุดท้ายอาชีพอะไรหมอครับหมอเดือนคุณหมอมีเงินเดือนมีค่ะเช็คเลยส่วนล่างที่ไม่ลงมาเครียดแค่นะย่อยไว้ถ่ายไว้เอาข้อความมาเติมเลยลูกเอาข้อความมาเติมเติมเองนี่นะครับเติมเองอาชีพอะไรนี่เดี๋ยวนี้เนาะใครมีแชร์นะครับใครมีแคปจอไว้แชร์เรื่องก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับเรื่องผมก็จะมีปัญหาเขาติดต่อได้ของคนที่อาจารย์จะได้เงินหลักมาเรียนเราก็แชร์ให้เพื่อนเนาะไม่ว่ามากนะครับยินดีเนาะต้องมีน้ำใจเพื่อนครับวางจอดนิดนึงมันต้องเข้าที่ได้เอาที่ได้ฝ่าไม่ต้องสอบผิดมาเลยเดี๋ยวไปเขียนชื่อคุณชันลีนะครับเห็นไปแล้วสองลูก
ได้เช็คจอหน่อยเนาะหรือยังแค่ไหนยังเรียบร้อยยังเรียบร้อยค่ะโอเคหนูแชร์ให้เพื่อนๆได้เลยนะครับแบ่งปันกันหน่อยครับเราแบ่งปันกันนะครับมีใจใจเพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้มาเรียนอาจจะมีจำนวนความเปลี่ยนเป็นได้หลายอย่างมีใจใจที่เราต้องใจใจเพื่อนๆนะครับเราไม่ว่างๆกันนะครับเราไปปั่นๆกันมีใครทำหน้าสงสัยจะถามถามอะไรนิดๆเราทำอะไรไหมเดี๋ยวเวลาเวลาหน้านาทีไม่มีค่ะถามแล้วไม่มีเนาะก็ต้องขอขอบใจลูกที่วันนี้มาเรียนเรียนนะครับมีใครมาลงชื่อต่อท้ายเพื่อนบ้างเพื่อนเชียร์นะครับใช่ครับมุกสุดท้ายแล้วครับก็น่าจะจบแล้วนะครับต้องขอบใจลูกที่วันนี้ตั้งใจเรียนเอาไว้เราเจอกันที่ก็วันศุกร์หน้านะครับสวัสดีนะให้เด็กๆสาวๆใช้ภาพนะครับอยากไปในชุมชนที่อาคนเยอะๆเลยนะเป็นๆนะครับพอช่วงนี้ช่วงปีเปลี่ยนเรื่อยๆเลยนะครับเชื่อโรคต่างๆอาจจะการกลับตัวทำที่ต่อง่ายขึ้นอะไรขึ้นเราต้องเรียนจะรับใช้ใจคนใหม่มากขึ้นด้วยสาวๆนะครับทำให้มีสาวๆใส่แล้วต้องรับขอบคุณคุณที่ไหนนะครับที่มาลงเชิญเรียนมาช่วยคุณดูแลเด็กๆนะครับมาช่วยกันดูแลเด็กๆน้องๆนะครับก่อนวันที่เดียวใจจะได้เจอกันที่เรียนนะครับขอบคุณคุณที่มาเชิญเชิญเรียนพวกเราด้วยนะครับขอบใจใจนะครับวันนี้วันพวกเราเป็นกันก่อนเนาะสวัสดีครับ